โอ้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับอืมเมนูตุ่มปลาแล้วในช่วงห่อนบอกอุ้ยอ้าวเมนูตุ่มปลาแอบแอบคือเก่ามื้อนี้ตุ่มปลาคอมันอะตุ่มปลาเอ้ยมันห่อนเผ็ดๆส้มๆบ่ใส่ยังใส่บักขามใส่ยังครับโอ้มันนี่เมนูบ่ได้ใส่ใบอันตัวใบบักเข่งแซ่บอยู่เลยล่ะมื้อนั้นใส่ใบบักเข่งโอเคอยู่แซ่บเด้มื้อนั้นทําใหม่ทําเออเสียบเสยเสียบเพิ่นบันเลงมานี่บ่มีหยังหลายได้บักคอใหญ่มา3ตัวไป2ตัวได้บักคอใหญ่มา2ตัวมานี่ก็เลยนี่ฮะเสียบเพิ่นบันเลงต้มปลาแซ่บๆเพิ่นอยู่ตัวเดียวโอ้ยว่าได้มีจูนนี่อู้ควรพ่อก็เบียร์อยู่อืมควรขโมงกันเลยทีเดียวเที่ยวมาเบิดนอนเบิดพ่อมาเองมาจะพ่อมึงมาเบิดมาอ้วนมากอ๋ออืมต้มป้าเอาเสียเป็นต้มแล้วเดี๋ยวเก็บได้มือนั่นได้ถูกตามต้องถูกตัวบรรยากาศเหมือนเดิมสปอนเซอร์รักก็อยู่แต่ว่าท่านได้ไปมาเพิ่มเติมอยู่ว่าเดี๋ยวคือเป็นกวนจ้ะมื้อนี้คือเป็นฉลากนี่ใช่มั้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้เค้าเรียกเอาละอันนี้วางในบ้านเฮาอันหนูเฮานี่เฮาไปเอาเนี่ยนอนไปเบิ่งอยู่บัดโขกมันมีแท้แต่คือต้องไปเบิ่งมันเป็นจังได๋แบบเบิ่งอยู่ไปเอาพ่อไปเอาอยู่บัดราคามันสิจังได๋เฮาพูดก่อนได้บ่เรื่องราคาราคาโอ้โหมันเข้าขายจังได๋แต่ว่าตัวอยู่เป็นตัวนั้นคือตัวเขาบ่ขายเป็นลูกโอ้โหคือกันคุยกันไปกี่ลูกที่บอกว่าเอาเป็นลูกเอาหลายแบบเอาเป็นชุดสิเอาจัก10ลูกสินะบ่หลายเอาจัก10จักสินะคุยกันว่าจัก10ลูกสิบ่เท่าไหร่บ่10ลูกเออจะหูกิโลมันไปสิว่าดู200 300โอ้ก็บ่ได้กันแล้วบาดปัญหามันน่ะนะไปกิโลเออต้องคิดว่าหนูเป็นเด้บ่บ่เอาหนูแบบทําหรือว่าคั่วบ่หยังได้เขาหนูเป็นดีแล้วเออขอเป็นเอาเดี๋ยวเอากุ้งไปใส่เอาเออถ้าแกเอาไปถามมันแต่ว่าคนละร้อยเออมันสิซื้อไปเลี้ยงอันนี้ไปเบิ่งอยู่ฟาร์มอยู่บ้านโคกคันเขาไปถามแต่เขาว่ามีหนูอยู่ว่ามีหนูที่จริงอ่ะคันว่าซื้อไปเลี้ยงเขาสิขายราคานึงพอเขาสิขาดพันไปพันให้เขากูคือจังซั่นที่จริงอ่ะกูบ่ได้ว่าเอาไปเลี้ยงกูสิซื้อมานี่ล่ะมาขุนก็ต้องบอกเขาว่าซื้อเอามาขุนใส่สงกรานต์จะมาขายสงกรานต์คือหมายความอยู่บ่ก็มีอยู่แล้วเฮาก็เลี้ยงหนูคือกันเขาควรจะเข้าใจคันซื้อเป็นพันเป็นพันไปขาดเอามันเขาขายเป็นคูเป็นสุด3ตัว4ตัวสิชุดนึงแล้วแต่เขาสิขายจังซี่นะเป็นชุดเออแล้วจะถามว่ามีหนูกับนี้เลยก็เลยว่ามันน่าจะถามว่าจะเออมาได้เด้อจริงๆอยากถามรายละเอียดมากกว่าว่าคันเฮาไปปึ๊บไปแล้วปึ๊บมันสิเป็นการว่าโอ้เจ้าสิเฮ็ดพันธุ์บ่เจ้าสิเฮ็ดฟาร์มบ่แม่นเฮามีอยู่แล้วฟาร์มเฮามีฟาร์มเฮาไปแล้วอืออุ้ยสีสันน่ากินทีเดียวเชียวอ่ะมารอตอนสุกครับพี่น้องมาที่นี่ของน้องเฮามวนกันไปละตามภาษาทีมงานครับอยู่กัน3สหาย3เกลอร่วมพอกับ4อ่ะจังมาเบิ่งกันตอนสุกครับมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดหยังหลาย
เพราะว่าอยากพึ่งเดมาทายลองอุปกรณ์ใหม่นำครับมันก็เลยสะดุดเนี่ยเล็กน้อยโอเคครับพี่น้องรอนะครับโอ้ตุ่มปลากำลังหอมใครเพิ่นอยู่หรอกมันนี่หอมพักหอมปีอยู่หอมคือตุ่มปลาขึ้นมาเนี่ยเว้ยกูมือจะเป็นเครื่องยังหอมอยู่เหลือหอมชุยตอนกินหอมเนี่ยในการเพิ่นอยู่หรอกแอบมันนี่แอบแอลคือเก่าครับมันนี่แอบครับพี่น้องแอบแอบอ่ะตุ่มปลาคอได้มั้ยนี่เมนูปลาคอมานี่เออปลาช่อนหรือปลาคอหวาเอาเขากินน้ำกินปลาได้มั้ยนี่มานี่ยังบ่เชื่อลงมามาจนพอแล้วแล้วมาบ่แม่นเพิ่นบ่อื่นแล้วเพิ่นถามเพิ่นว่าว่าหยังก็สี่ไปบ่บ่มันเก่าอ้างเอาเดียวอีบาดไอ้เฮาก็บ่ได้คันฮู้ว่าสิไปซอยก็บ่ก็คือว่าเนาะก็สิว่ามันบ่หลายบ่ส่วนไปดอกเพิ่นสิว่าติอย่างบ่มีอีกสินะก็แล้วขอผู้ใหญ่แต่ว่าสิเดือดแท้แท้ส่วนนึงเนาะพร้อมรับมือแล้วนะโอ้สีสันน่ากินได้ทีเดียวตอนตัวใหญ่แล้วคัดบ่อใหญ่แห้งใหญ่ให้มีเออแล้วบ่ก็เก่งใจฮู้ก็เลยกำเอาเฉพาะหาตาลีมึงต้มมึงตัวนี่เปียมึงต้มมึงตัวนี่โอ้ตัวหน่อยตัวใหญ่เอากูเลยเอาตุ่มเบิดบ่เอาตามนี้เนาะอ่ะสปอนเซอร์รักกันยังคือเขาดูไปที่เอาเอาเอามาเอามากูว่านี่พ่อปีกอยู่นี่บอยกูเดี๋ยวมันไม่กวนนะกูลิมิตกูอยู่เกินมันอยากเกินฮะนะเหมือนนี่ละหน่อยกินข้าวแซ่บเมื่อคืนไม่ใช่ว่าแซ่บกูก็ว่าก็พิจาว่าเชียวขวดอุ้ยกูได้เอาขวดใหญ่กับขวดใหญ่กับเบิดกับพี่จ่าเทไปที่มาเบิดเนี่ยวะกินข้าวกันก่อนคนก็มาเออนี่ปัจจุบันกูนี่ไปคือว่าเนี่ยเพิ่นเข้าเบิดเกี่ยวเพียงใดขวดเด้กินแล้วโอ้เมาอย่างก็อดเทียสมัยได้กูบาดเบิด2ขวดใหญ่เออเบิดขวดใหญ่1 2คนก็จะได้กินไปกี่มันเบิดเองเนี่ยบ่ได้บ่ได้ที่แรกว่าเฮ้ยเฮากินบ่เบิดดอกเออมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันจะแซ่บพุดมาเดินไปดิง่วงมวนไปแต่ละมือซื้อดอกมันสิมาแห่บ่มีหยังหลายแต่ละมือจะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์กันได้เด้อครับก็จะประมาณนี้ครับผมมื้อนี้ทดลองกล่องใหม่ซื้อๆยังบ่ทันอันนี้เป็นไดอ่ะจังว่าแซ่บๆกันเด้อครับเด้อมากินเพื่อครับผมนี่ผมบ่คอใหญ่โอ้บุญแล้วเป็ดแล้วก็ยังสิกินข้าวครับยังทันอยู่เด้อไผสิมาครับผมมีแต่บ่เผ็ด